ครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าซูเปอร์ฮีโร่คาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่นะครับรวมฮีโร่นะครับหลายๆเผ่าพันธุ์นะในการ์ตูนที่เรามีนะครับนี่ในนี้ก็จะเป็นที่รวมเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าข้างในมามีอะไรบ้างตอนนี้อยู่ที่มารีนาเบย์นะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะครับของคนสิงคโปร์นะครับนี่เข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเจอนี่เป็นรถนะครับของ Spider-Man นะ Spider-Man แล้วนี่ Spider-Man นี่นะครับอันนี้รถนะรถซุปเปอร์ฮีโร่นะครับนี่บึ้งๆๆๆๆเขาก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็มีเสื้อซึ่งเป็นโลโก้นะครับของซูเปอร์ฮีโร่สไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนไม่ว่าจะเป็นอะไรเขามีหมดเลยมีหมวกด้วยนะมีหมวกนี่หมวกทุกแบบเลยหมวกอันนี้ผมชอบแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นี่ซูเปอร์ฮีโร่อันนี้เป็นแบรนด์ลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็มีเป็นเหรียญขัดนะเหรียญขัดสไปเดอร์แมนใครอยากมีสไปเดอร์แมนนี่มีนี้ด้วยนี่เป็นเครื่องตัดทั้งหมดเลยนี่มีรองเท้าด้วยนะรองเท้าซูเปอร์แมนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าส่วนมากจะเป็นของสไปเดอร์แมนทั้งนั้นเลยนะครับนี่แล้วก็มีหูฟังสุดยอดมากหูฟังนี่มีของสไปเดอร์แมนด้วยนี่นะครับนี่กระเป๋ามีแว่นตามีหมดเลยนี่แว่นตานะมีแว่นตาหมดเลยมีหน้ากากมีซูเปอร์แมนมีนี่ด้วยนี่แบบนี้ด้วยนะครับนี่มีหมดเลยนะมีของสะสมใครชอบสะสมนะจะมีแบบนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับเขาบอกว่าราคาไม่แพงแล้วก็มีหมวกนี่ตรงนี้จะเป็นคาเฟ่ที่เขามานั่งกินกันนะพาเด็กๆมาได้อันนี้ก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดหมวกเป็นหมวกนะฮะเป็นหมวกนะฮะแล้วก็มีรองเท้าแล้วมีหลายไซส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเลโก้นะครับเป็นเลโก้อันนี้เป็นช็อปเลโก้นะครับนี่ช็อปเลโก้จะมีช็อปเลโก้มีเยอะเลยนะครับมีพวกนี่ของเล่นต่างๆนะครับมีของเล่นต่างๆมีคาริคเตอร์นะครับนี่มีรถนะครับตอนนี้เราก็มาดูนี่พวกตุ๊กตานะครับตุ๊กตาหมีนะตุ๊กตาหมีมีหลายแบบเลยนะครับมีหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์หูฟังนะครับตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเยอะนี่ตุ๊กตาหมีอยู่นี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นพวกเลโก้ที่แบบเก็บไว้ต่อนะครับนี่นี่เป็นพวกหุ่นยนต์หุ่นยนต์แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านขายของเล่นเด็กนะครับใครมีลูกมีเต้ามีหลานก็พามาซื้อได้พวกนี้ฮะของเลโก้นะก็ใครก็จะเข้ามาในนี้เสียตังค์แน่นอนนะครับเสียตังค์แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวตรงอื่นนะอ่ะตอนนี้เราก็พามาคือเรียกว่าเป็นโซนเด็กผู้หญิงนะฮะนี่มียาทาเล็บของเด็กนะครับเป็นยาทาเล็บของเด็กผู้หญิง
นะฮะวัยซนต่างๆนะก็จะเป็นพวกดินสอโอ้ยแต่งหน้าแต่งตาดูดิเดี๋ยวนี้คงมีอะไรนะสมัยก่อนไม่เห็นมีเลยในงานนี้ก็จะเป็นแบบว่าวิดีโอพรีเซนต์ของเขานะครับมีดังนุ่งนางเงือกมีหมดนี่ก็จะตกแต่งนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะแล้วก็มีโอ้หลายๆคนอยากเล่นเนาะนี่หลายๆคนก็อยากเล่นเนาะพวกเราหมดวัยเล่นละก็จะมีเป็นตุ๊กตาเยอะเลยอันนี้เป็นตุ๊กตาหน้าตาน่าเกลียดมากเป็นโซนของเล่นของเด็กผู้หญิงนะฮะนี่ฮะเป็นโซนของเล่นของเด็กผู้หญิงก็จะแยกกันชั้นกันไปนะครับนะถ้าใครบอกว่ามีน้องๆอยากลูกสาวหรือว่าใครอยากเล่นแบบเลี้ยงน้องก็มีแบบฝึกเลี้ยงน้องอย่างเงี้ยเห็นไหมฝึกเลี้ยงน้องนะมีตุ๊กตาอันนี้ไม่ใช่ลูกเทพนะฮะไม่ใช่ลูกเทพนะแต่เป็นตุ๊กตาที่เก็บไว้เลี้ยงน้องโอ้โหตรงนี้เยอะเลยเดี๋ยวก็มีกากเพชรเนี่ยเดี๋ยวซื้อกากเพชรไปดีกว่าไปฝากตรงนี้โรยตรงเนี้ยเด็กๆเขาชอบกันโอ้โหเดี๋ยวนี้สมัยนี้เด็กๆ เนาะมีสับแต่งหน้าของเด็กโอ้โหเต็มไปหมดเลยเป็นเมคอัพตัวเด็กแต่งหน้าเด็กโอ้โหดินสอเปลี่ยนคิ้วมีกระเป๋าตังค์เล็กๆอย่างเงี้ยน่ารักนะแล้วก็มีใครถ้ามีเด็กๆเล่นอะไรแล้วก็มีเด็กแรกเกิดนะพวกเด็กสมมติอันนี้จะเป็นของเด็กแรกเกิดทั้งนั้นเลยจะเป็นของเด็กแรกเกิดเก็บไว้เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กแรกเกิดเดี๋ยวเราพาไปดูตรงอื่นกันต่อนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงที่ขายโมเดลนะเป็นโมเดลสัตว์ต่างๆนะครับนี่ก็จะมีมากมายเลยนะครับนี่มีลานะครับเป็นลาลานะครับมีลามีม้านะครับมีม้าเป็นม้าอย่างนี้นะครับทําสวยเหมือนกันนะครับเป็นตัวพวกนี้แล้วก็มีกวางนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกไปอย่างนึงแล้วมีกวางนะครับนี่มีกวางเดี๋ยวผมจะเลือกไปชิ้นนึงนะครับจะเลือกไปชิ้นนึงนะครับเลือกอะไรดีนะเลือกควายดีกว่าดีไหมควายไม่เอาดีกว่าเราคงไม่เหมาะควายนะครับนี่ไงเลือกดีดีกว่าทายซิว่าเราเลือกอะไรของโมเดลเลือกมาแล้ว1ชิ้นละนั่นคือแตนแตนแรดนั่นเองนะครับเราจะเลือกสินค้าเป็น1ชิ้นนะครับเป็นโมเดลนะครับก็เป็นแรดเอาไปซื้อดีกว่านี่คือจ่ายก็จะมีแมวน้ำนี่เป็นแมวน้ำทำเหมือนมากนะครับอันนี้ม้าลายนะครับไม่ได้อยู่ตามศาลเจ้านะครับนี่ปลาฉลามสระเข้นะฮะมีเสือมีหมดไปคิวไปคิวมีเสือด้วยนะครับนี่มีเสือมีไดโนเสาร์มีอะไรเยอะนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูดิว่าเขามีอะไรอีกเนาะจะพาไปดูกันอันนี้ไม่รู้นะครับว่าหมีหรือหมาหรือลิงนะครับเพราะหน้าหมีตัวนี้เหมือนหมามากๆเลยอ่ะดูดิเนี่ยมีเป็นกองเลยหน้ามันหมาถึงเซลไง
หมีก็มีเยอะมากเลยนะที่นี่เขาจะเล่นแบบตุ๊กตาหมีกันคู่นี้เก็บเป็นนานๆก็จะมีราคานะครับเพราะเขาจะออกมาเป็นรุ่นๆเนี่ยเขาจะมีหมีนะหมีแต่รุ่นของเขาเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้เนี่ยมีหมีแบบเนี้ยลงหาได้เนาะลงขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีฟลอทั้งฟลอเลยนะแถวเนี้ยก็จะเป็นฟลอทั้งฟลอเลยนะครับที่ขายเฉพาะของเล่นอันนี้เป็นรถจิ๋วนะครับสามารถบังคับได้ด้วยนะครับมีตัวบังคับนะครับมีความเร็วด้วยนี่มีหลายสีแบบนี้ก็มีนะครับนี่จะมีแบบนี้นี่ก็จะมีตัวบังคับอยู่นี่นะครับบังคับตัวนี้ก็จะมีรถคอสนะครับรถสปอร์ตนะครับที่ผมเคยซื้อไปให้กุมารทองนะเป็นบนเอาไว้เคยซื้อไปแล้วตรงนี้มีอะไรเยอะแยะเลยอะเดี๋ยวเราพาไปตรงอื่นนะแถวนี้ชั้นทั้งชั้นเลยเป็นของเล่นหมดเลยตัวนี้นะครับเรามาโซนของหมีหมีนะถ้าเห็นหมีนะไม่ใช่ตุ๊กตาหมีนะครับนะก็จะเป็นโซนตุ๊กตาหมีทั้งหมดเลยนะเป็นเหมือนคลังแสงตุ๊กตาหมีของเขานะใครชอบตุ๊กตาหมีก็มาดูได้นะครับเนี่ยหมีเต็มเลยหมีเพียบมีเพียบตุ๊กตาหมีเยอะนะฮะเนี่ยก็จะเป็นกองตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมาเยอะเยอะนะฮะเนี่ยเต็มเลยก็จะมีหมีให้เลือกนะครับตัวนี้น่ารักฮัลโหลสวัสดีครับเห็นไหมก็จะมีหมีเยอะอันนี้ก็ตัวนึงสวัสดีครับฮัลโหลนะก็เป็นโซนตุ๊กตาหมีถ้าใครชอบหมีนะก็มาโซนได้เต็มเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูหมีนะครับหมีที่เขาสะสมกันนะราคาแพงมากเลยนะครับตัวก็เดียวนะครับตัวเล็กมากแต่มีราคามากเลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นของที่เขาเก็บสะสมเป็นคอลเลกชันแต่คอลเลกชันเขาที่ออกมานะครับเลยเก็บไว้ในตู้นะอย่างเช่นตัวนี้นะครับประมาณราคา468เหรียญสิงคโปร์นะครับบางตัวอย่างเงี้ยตัวเล็กอย่างเงี้ยเป็นพันนะครับเขาที่มีตู้เก็บของเขาเลยนะครับนี่แต่ตัวแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเป็นคอลเลกชันของเขานะครับแต่ละเทศกาลที่เขาเก็บออกมาครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคอลเลกชันของเขาแล้วเขาจะเขียนเลยว่ามีอะไรบ้างครับผลิตเมื่อไหร่ปีอะไรแล้วก็ใช้อะไรทำนะฮะแต่ละคอลเลกชันออกมาก็จะมีประวัตินะครับอันนี้ทำตั้งแต่1909นะครับอันนี้ปี2009นะอันนี้ปี2007อันนี้ปี2008นะครับนี่นะครับก็เป็นหมีที่แพงๆเป็นคอลเลกชันนะครับ